กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพยากรณ์ดูดวงฟรี10ข้อแม่นๆในปีพ.ศ.2567สำหรับท่านที่เกิดในปีนักษัตริย์ปีมะเมียนะครับนะคลิปนี้เราก็มาเอาใจแฟนๆรายการที่เกิดในปีนักษัตริย์ปีมะเมียนะครับนะเราก็จะนำเรื่องราวต่างๆรวบรวมกันมาเป็น10ข้อนะเชื่อว่า10ข้อนี้นะเป็นประโยชน์กับท่านเป็นอย่างยิ่งนะทำให้ท่านได้รู้ตัวตนของท่านระดับหนึ่งนะครับก็อย่างไรก็ตามตัวของซินแสอู๋ว่านะครับนะจะบอกให้ท่านได้รับทราบเลยว่าจริงๆแล้วการดูดวงจีนนะเป็นการเจาะลึกดวงชะตาอย่างละเอียดนะการดูดวงจีนเจาะลึกอย่างละเอียดเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นต้องใช้วันที่เกิดใช้เดือนที่เกิดใช้ปีพ.ศ.เกิดและใช้เวลาเกิดด้วยนอกจากนี้การดูดวงเกิดเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงนะมีคำว่าเรื่องเพศกำเนิดมาเกี่ยวข้องด้วยนะในส่วนของโหราศาสตร์ดวงจีนก็ถ้าเป็นเพศชายพยากรณ์แบบหนึ่งเป็นเพศหญิงก็จะพยากรณ์อีกแบบหนึ่งนะครับนะก็หากท่านสนใจอยากจะดูดวงแบบเจาะลึกรายละเอียดส่วนตัวเต็มเหนียวเลยนะจะมีอยู่อีก40ข้อนะมากกว่านี้อีก40ข้อเป็นเรื่องราวเฉพาะตัวของท่านก็ในมือถือของท่านก็จะเขียนไว้เลยว่าดูดวงจีนแม่นๆตอนนี้เพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะเบอร์มือถือก็089-340-3857 ID Line ก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่านแล้ว wu.master นะครับนะทีนี้รวบพูดถึงว่าดวงของคนเราอะนะยังต้องอาศัยอยู่บ้านออฟฟิศสำนักงานอะไรเงี้ยฮวงจุ้ยพูดถึงว่าในมือถือของท่านจะบอกว่าดูฮวงจุ้ยตอนนี้ซินแสอู๋ว่าก็จัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยลด 30% ถึง 70% นะ 30% ถึง 70% เพราะว่าที่อยู่อาศัยก็เป็นฮวงจุ้ยที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของเราโชคลาภการเงินการเงินดีขึ้นแต่ว่าทางตรงเลยก็คือออฟฟิศสำนักงานหากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจการค้าโรงงานอุตสาหกรรมจากจะดูฮวงจุ้ยเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ช่วงนี้เราก็ลดอยู่ 30% ถึง 70% ด้วยนะครับนะก็เข้ามาในคลิปนี้แล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับนะที่เข้ามาติดตามคลิปของซินแสอู๋นะพวกเรามีความแน่วแน่นะที่จะถ่ายทอดนำวิชาความรู้นะต่างๆที่ดีๆเด่นๆของโหราศาสตร์ดวงจีนนำมามอบให้กับท่านนะครับอยากให้ท่านได้สัมผัสเนื้อหาความหมายที่แท้จริงของโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามในคลิปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นการพยากรณ์ส่วนหนึ่งนะครับนะของท่านที่เกิดในปีนักษัตริย์ปีมะเมียไม่สามารถเจาะลึกลงไปเยอะมากขนาดนั้นได้นะครับนะอยากจะรู้เรื่องแบบเต็มที่เลยนะจำเป็นต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวซึ่งการดูดวงส่วนตัวก็อย่างตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นพิเศษจากปกติ 1,000 บาทตอนนี้เหลือแค่600นะเหลือ600บาทเท่านั้นเองโดยสามารถแจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดและแจ้งเพศกำเนิดมาได้เลยนะครับนะอันนึงที่จะอดพูดไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณนะผู้มีอุปการะคุณนะที่ใจดีนะครับนะได้มอบเรื่องราวต่างๆดีๆมาให้ก็เป็นศูนย์รถยนต์มือ2นะศูนย์รถยนต์มือ2ก็คือรับซื้อขายรถยนต์มือ2ชื่อว่าพรชัยกุ๊ดคาร์นะพรชัยกุ๊ดคาร์นะเจ้านี้เขาก็รับซื้อรถยนต์ทั้งมือ2นะไม่ว่าท่านจะซื้อต้องการจะซื้อหรือต้องการขายนะก็เชื่อว่าโฆษณาเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านนะหลายๆท่านส่วนใหญ่ก็ท่านผู้ชมของแฟนๆ FC ก็จะมีรถยนต์อยู่แล้วมีรถยนต์อะไรเนี่ยนะมีรถยนต์รถกระบะต่างๆก็อยากจะซื้อหรืออยากจะขายไปใช้งานหรือว่าอยากจะขายออกเพื่อไปซื้อเป็นรถEV นะก็ลองติดต่อดูไม่ว่ารถของท่านจะเป็นToyota Honda Isuzu รถ Ford หรือ Mazda อะไรต่างๆเหล่านี้รถเบนซ์อะไรต่างๆเนี่ยลองติดต่อดูได้เลยนะครับที่เบอร์0882046666นะเจ้าของเขาชื่อพรชัยนะครับนะลองดูนะออฟฟิศถามว่าเต็มที่ทำการเขาอยู่ไหนออฟฟิศทำการอยู่ไหนก็อยู่ข้างๆเดอะมอลล์บางแคนะ
ถนนกาญจนาภิเษกนั่นเองนะชื่อว่าพรชัยกุฎคานะทีนี้เราก็มาเข้าสู่การพยากรณ์นะครับของท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับนะแบ่งเป็นข้อที่หนึ่งมาก่อนเลยคนเกิดปีมะเมียหมายถึงท่านที่ได้เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะเมียนะครับนะจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะแมนะครับอันนี้แหละครับคือของแท้แสดงว่าท่านตอนมาเกิดอยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดปีมะเมียอย่างแท้จริงนะครับเราไม่ได้ใช้วันที่13เมษายนของทุกๆปีนะครับมาเป็นเข้าสู่นักกษัตริย์ปีมะเมียไม่ใช่วันนี้เราเป็นการดูดวงจีนซึ่งใช้กันทั่วโลกเลยนะแล้วก็จัดตรงไปตรงมาด้วยนะครับนะก็ขอให้ท่านยึดถือตามเนี้ยแล้วท่านก็จะเข้าใจว่าการพยากรณ์มาตรงไปตรงมานะข้อ 1.1 นะครับข้อ 1.1 เนี่ยนะก็จะทำให้ท่านได้รับทราบเพิ่มเติมมากขึ้นว่าคนเกิดปีมะเมียน่ะมีธาตุประจำตัวเกิดด้วยนะคนเกิดปีมะเมียเฉพาะฐานปีนะฐานปีเกิดอ่ะนะบ่งบอกว่าเป็นธาตุไฟเป็นธาตุไฟพลังอิ่มเป็นธาตุไฟพลังลบนะครับเปรียบได้กับไฟที่อยู่ในเตาถ่านที่ให้ความร้อนให้พลังงานความร้อนนั่นเองอ่ะนะหากท่านเคยดูดวงจีนแล้วนะตัวของซินแสอูก็ดีหรือว่าซินแสท่านอื่นๆก็ดีอ่ะได้เคยบอกว่าดวงชะตาของท่านต้องการธาตุไฟด้วยแสดงว่าปีที่เป็นปีมะเสงและปีที่เป็นปีมะเมียนำโชคนำลาบนะเป็นพันธมิตรให้เกื้อหนุนดวงชะตาให้กับท่านด้วยนะจดจำไว้เลยปีมะเสงกับปีมะเมียก็เป็นธาตุไฟก็จะซัพพอร์ตดวงชะตาให้กับท่านแม้ว่าจะเป็นปีชงนะปีมะเมียชงปีตัวเองอะไรเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าไม่สำคัญนะไม่สำคัญคือว่ามีผลน้อยมากนะครับนะมีผลน้อยมากท่านสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับนะไปต่อแล้วข้อที่2 ข้อที่2ท่านที่เกิดปีมะเมียจะอยู่ในประเภทของดาว4เจ้าเสน่หานะ4เจ้าเสน่หาแปลว่าอะไรแปลว่ามีเสน่ห์นั่นเองอ่ะดูดีนะครับนะดูดีนะปกติก็จะเป็นปกติถ้าดวงชะตาปกติแล้วก็จะเป็นคนที่หุ่นสะโอดสะองนะครับนะแล้วก็ตอนวัยรุ่นก็น่ารักนะหล่อนะถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อเป็นผู้หญิงก็สวยนะสวยมีเสน่ห์ยังไงก็มีเสน่ห์นะคนเกิดปีมะเมียก็จะเป็นคนที่เรียกว่าบ้านปลายก็จะมีกลายเป็นทิพย์นะกลายเป็นทิพย์แปลว่าดูไม่แก่นั่นเองนะส่วนปีที่มาร่วมชงนะของในส่วนของปีมะเมียนะปีที่เป็นร่วมชงในของปีมะเมียก็มีปีอะไรบ้างก็คือมีปีชวด ปีชวดเป็นปีชงที่คนไทยเรียกว่าปีชง 100% นั่นเองบางทีชงแล้วดีบางคนชงแล้วเป๋หนักเลยนะครับนะแล้วก็มีปีที่ร่วมชงอีก2ปีนะก็คือปีเถาะและปีรากานะปีเถาะกับปีรากาเป็นปีร่วมชงเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะเวลาปีมะเมียมาทีไรเนี่ยจะตามศาลเจ้าจะแขวนไว้4ป้ายปีที่ต้องไปแก้ปีชงมีปีชวดปีเถาะปีรากาแล้วก็ปีมะเมียนั่นเองนะข้อที่3เรามาดูกันว่าอุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดปีมะเมียเป็นยังไงบ้างนะครับนะจริงๆอ่ะปีมะเมียเป็นคนที่ดูง่ายนะเป็นเพราะว่ามะเมียก็คือเป็นม้าน่ะเป็นม้าที่คึกขนองรักอิสระวิธีคิดก็เป็นเส้นตรงนะเป็นเส้นตรงแปลว่าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนั่นเองอ่ะนะเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยทันเขาหรอกครับนะปีมะเมียนะไม่เพราะว่าเรียกว่าเด๋อด๋านะครับนะมั่นใจตัวเองอ่ะนะว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคือพลิกแปลงไม่ค่อยเก่งนะอย่างไรก็ตามคนปีเกิดปีมะเมียมีความมั่นใจตัวเองสูงนะถึงไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงชอบตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจแบบรวดเร็วใจร้อนนะครับนะคนเกิดปีมะเมียเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วนะโดยภาพโดยพื้นดวงก็เป็นคนใจร้อนแล้วก็ขาดความอดทนด้วยนะมีทิฏฐิแบบว่ามีทิฏฐิแปลว่าอะไรแปลว่าดื้อแบบเงียบๆนะดื้อแบบเงียบๆแต่อย่างไรก็ตามคนเกิดปีมะเมียเป็นคนที่ช่างสังเกตช่างสงสัยด้วยแล้วก็เป็นคนที่หวาดระแวงเป็นคนที่ขี้กลัวไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆนะครับคนเกิดปีมะเมียก็มีอยู่เสน่ห์มีเสน่ห์ถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีเสน่ห์อยู่ในตัวเองนะแต่ความรักบางทีก็เรียกว่าขาดเกินนะเป็นรักแบบรักโรแมนติกรักแบบใสๆอะไรเงี้ยนะบางอย่างก็มันก็ขาดเกินจริงๆด้วยนะครับนะมาดูแล้วข้อที่4เป็นยังไงบ้างนะข้อที่4ก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าการพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับ
แบ่งการพยากรณ์ออกมาเป็นการพยากรณ์ทั้งหมดทั้งปีเลยนะทั้งปีก็คือ365วันนะฮะ365วันเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่4เหมือนกันวันที่4กุมภาพันธ์ถัดไปก็คือพ.ศ.2568นะครับนะมาแล้วข้อที่ 4.1 4.1 ก็จะบอกว่าการพยากรณ์ในครั้งเนี้ยนะแบ่งออกมาเป็น2ช่วงใหญ่ๆนะแบ่งมาเป็น2ช่วงใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างนะ2ช่วงใหญ่ๆก็คือช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกเนี่ยก็ปีนึงมี12เดือนครึ่งปีแรกก็คือ6เดือนแรกและครึ่งปีหลังก็คือ6เดือนหลังนั่นเองนะมีแบ่งเป็นครึ่งปีแรกแล้วก็ครึ่งปีหลังนะครับนะครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังนะมาแล้วข้อที่5นะครับไปอย่างรวดเร็วนิดนึงข้อที่5ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่7สิงหาคมนะจนถึงวันที่7นะครับจนถึงวันที่7สิงหาคม2567นั่นเองนะรวมกันทั้งหมด6เดือนในช่วง6เดือนแรกเนี่ยนะ4กุมภาพันธ์จนถึงวันที่7สิงหาภาวะการของคนที่เกิดปีมะเมียเป็นอย่างไรบ้างนะในช่วงครึ่งปีแรกก็บอกว่าดีนะใช้ได้เลยนะเพราะว่ามีดาวเจี้ยอิงนะดาวเจี้ยอิงคือดาวผู้นำนั่นเองอ่ะนะดาวผู้นำมีความมีเทพสติปัญญาเข้ามาช่วยด้วยนะครับนะทำให้ท่านเป็นคนที่มีไหวพริบดีแก้ไขปัญหาต่างๆได้เก่งด้วยแล้วก็ทำให้ท่านมีบุคลิกของความเป็นผู้นำมีลักษณะของความเป็นช้างเท้าหน้าอยู่ด้วยนะมาเสริมออร่าให้กับท่านนะครับนะก็ทำให้ดวงชะตาโดยภาพรวมก็ทำให้ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเมียนะก็ถือว่าดีนะมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆได้ผ่านพ้นไปได้ดีปัญหาเก่าๆที่ทับผมเอาไว้นะในปีพ.ศ2566ซึ่งเป็นปีกระต่ายนะก็จะได้รับการแก้ไขไปมากเลยทีเดียวก็ขอให้ท่านใช้สติใช้ปัญญาใช้วิชาความรู้ต่างๆเข้าแก้ไขปัญหานะครับคนเกิดปีมะเมียนะสำหรับท่านที่จบปริญญาตรีนะมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการได้รับโอกาสเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าแล้วก็และหรือเป็นตำแหน่งผู้จัดการด้วยนะครับนะก็ในปีมะโรงเนี่ยในปีมะโรงเนี่ยถูกต้องแล้วในปีมะโรง2567อ่ะในปีนี้คนเกิดปีมะเมียก็จะได้รู้จักผู้คนที่มีระดับสูงกว่าท่านมีเกียรติมีหน้ามีตามีวงสังคมมีความเป็นความเก่งโดดเด่นนะมีความเป็นเอ็กเพิร์ทนะเป็นผู้ชำนาญการอยู่มากมายนะที่ท่านจะได้เรียนรู้ได้รู้จักต่างๆเข้ามานะอย่างไรก็ตามคนเกิดปีมะเมียนะครับก็อย่าไปตกหลุมพรางอย่าไปเชื่อใจคนมาง่ายๆที่มาหว่านล้อมนะครับนะดวงชะตากำลังขาขึ้นก็จริงอ่ะนะแต่คนข้างนอกอ่ะนะ10คนยังไงก็จะมีคนไม่ใช่คนดีทั้ง10คนนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางรู้แล้วพิจารณาดูว่าคนไหนใช้ได้คนไหนใช้ไม่ได้คนไหนครบได้คนไหนครบไม่ได้นะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในครึ่งปีแรกอ่ะมันมีดาวเขาเรียกว่าดาวเทียนโกเทียนโกเทียนแปลว่าฟ้าโกแปลว่าสุนัขดาวสุนัขฟ้านะดาวสุนัขฟ้านะดาวหมาฟ้านั่นเองก็เป็นดาวพิษสุนัขนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะโดนสุนัข กัดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กน้อยๆ นะครับนะบ้านไหนเลี้ยงสุนัขแล้วก็มีเด็กอยู่ด้วยนะก็ต้องระมัดระวังเด็กไปกัดสุนัขไปกัดเด็กด้วยนะครับนะบางทีเด็กไม่รู้ไปจับของที่สุนัขชอบปวดปานก็งับมือเด็กเลยนะครับนะก็ท่านต้องระมัดระวังนะครับนะข้อที่6แล้วช่วงครึ่งปีหลังของตั้งเริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568อ่ะนะเรามาดูกันว่าในช่วงครึ่งปีหลังนั้นคนเกิดปีมะเมียเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่ามีดาวไม่ค่อยดีเข้ามาสถิตด้วยเขาเรียกว่าดาวเสียกลัวเสียแปลว่าอะไรเสียแปลว่าตกทุกข์อกทุกข์กายทุกข์ใจนะทุกข์อกทุกข์กายทุกข์ใจกลัวแปลว่าขุนนางบาดเจ็บนั่นเองอ่ะนะก็คือดาวความเครียดดาวซึมเศร้าอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะเมียนะในช่วงครึ่งปีหลังระมัดระวังมีปากเสียงทะเลาะผิดใจกันระหว่างใครบ้าง ที่จริงก็คือรอบๆตัวก็คือพี่น้องเพื่อนร่วมงานนะครับนะเพราะฉะนั้น
ดีที่สุดอ่ะเวลาทำงานเสร็จแล้วนะถ้ากินเงินเดือนอยู่เนี่ยนะดีที่สุดทำงานเสร็จแล้วก็ตัวใครตัวมันกลับบ้านใครบ้านมันดีกว่านะเลิกงานกลับบ้านอยู่กับครอบครัวนะแต่ความหมายของเสียกลัวนะยังกินความหมายไปถึงการพัดภาคด้วยนะคำว่าเสียกลัวนะยังกินความหมายไปถึงคำว่าการพัดพลากด้วยการสูญเสียสิ่งของที่รักสูญเสียคนที่รักด้วยเพราะฉะนั้นก็จะส่งซิกส่งสัญญาณว่าระมัดระวังสุขภาพของลูกหลานและผู้สูงอายุด้วยนะคนที่ห้ามปีนสูงแล้วกันนะคนปีนมะเมียนะระวังตกหกล้มนะระวังตกหกล้มแล้วก็ไม่ควรปีนสูงนะอย่าเดินทางไกลนะโดยเพราะอย่างยิ่งลูกหลานนะชาวปีมะเมียนะรวมถึงคนที่เกิดปีมะเมียด้วยช่วงที่เป็นวัยรุ่นอ่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ตามต่างจังหวัดต่างๆเหล่านี้นะขี่มอเตอร์ไซค์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับนะขี่รถมอเตอร์ไซค์นะต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะห้ามขับรถเร็วเกินไปนะครับนะก็ขอให้ขับรถด้วยความไม่ประมาทนะแต่ว่าขับรถไม่ประมาทบางทีเราไม่ชนเขาบางทีเขาก็มาชนเราด้วยนะครับเอาเรามาเป็นตัวเบรกเลยอ่ะนะก็ลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีหมวกกันน็อกดีกว่าเยอะนะครับนะในช่วงนี้นะในครึ่งปีหลังอ่ะคนเกิดปีมะเมียก็ทำอะไรก็ขอให้มีสติอย่าวู่วามนะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับนะในช่วงนี้นะครับนะไม่ควรเอาเงินไปซื้อสวนลงทุนนะครับนะนอกจากว่าดวงชะตาของท่านได้ตรวจดวงแล้วดวงเปิดไม่มีปัญหาอะไรนะครับและดวงชะตาของท่านปีนี้เป็นปี2567เป็นปีมะลงเป็นธาตุมะลงแปลว่าดินนะดินร่วนสุยนะแล้วก็มะลงไม้หากท่านดวงชะตาของท่านถูกกับธาตุดินถูกกับธาตุไม้ดวงชะตาของท่านก็จะไปได้ฉิวนะไปได้ฉิวไปได้ดีด้วยนะก็เรียกว่ากลับร้ายกลายเป็นดีนั่นเองนะกลับร้ายกลายเป็นดีนะไปดูต่อแล้วข้อที่7นะมือถือของท่านก็จะปรากฏข้อที่7ท่านก็สามารถแคปขึ้นมาได้นะในข้อที่7อ่ะท่านที่เกิดปีมะเมียนะก็จะเป็นการสมพงกับปีอะไรบ้างนะคนเกิดปีมะเมียก็จะสมพงกับท่านที่เกิดปีมะแมและสมพงกับปีมะแมด้วยนะปีที่มันโคจรเข้ามาเป็นปีมะแมปีที่มันโคจรเข้ามาเป็นปีขานและก็ปีจอนะปีขานปีจอปีมะแมสมพงกับท่านที่เกิดปีมะเมียนะส่วนเดือนที่สมพงนะเดือนที่ถูกโฉลกกับท่านที่เกิดปีมะเมียมีเดือนอะไรบ้างนะครับนะก็มีเดือนกุมภาพันธ์เดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนตุลาคมนะกุมภาพันธ์กรกฎาคมแล้วก็ตุลาคมนะครับนะอันนี้เป็นการดูดวงแบบหยาบๆโดยที่ว่าไม่ทราบวันเกิดไม่ทราบเดือนเกิดนะครับไม่ทราบปีพ.ศ.เกิดด้วยนะครับนะแต่ถ้าดูละเอียดเนี่ยจะเห็นรายละเอียดมากกว่านี้เยอะนะครับข้อที่8แล้วนะคนที่เกิดปีมะเมียนะเดือนที่ต้องระมัดระวังใส่ใจอย่าบูมบามอย่าหัวร้อนนะอย่าหัวร้อนก็แปลว่าอย่าโมโหง่ายแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะคนที่เกิดปีมะเมียเดือนที่ต้องระมัดระวังใส่ใจเรื่องอุบัติเหตุการเจ็บป่วยการทะเลาะนะการผิดใจการมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลอะไรเงี้ยนะระวังคนไม่ดีนะครับนะอย่าเห็นผีเป็นคนนะอย่าเห็นคนเป็นผีอย่าเห็นผีเป็นคนนะครับระมัดระวังเดือนธันวาคมนะธันวาคมไม่ดีนะมิถุนายนก็ไม่ดีมกราคมก็ไม่ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นคนปีมะเมียก็ต้องจดอันนี้จดจำอันนี้ขึ้นมาว่าพอถึงเดือนมิถุนายนธันวาคมมกราคมอ่ะ3เดือนเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับนะก็ขอขอบคุณคุณข้อมูลดีๆนะจากพรชัยกุฎคานะที่เอื้อเฟื้อหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเลยพรชัยกุฎคาก็เป็นศูนย์รถบ้านมือสองนะก็เป็นตัวแทนจำหน่ายและก็รับซื้อด้วยทั้งจำหน่ายแล้วก็รถก็รับซื้อด้วยนะรถของท่านนะอยากมาทนาอยากจะขายอยากจะเช็คราคาก็ลองโทรมาได้เลยที่เบอร์088-204-6666นะครับนะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮอนด้ามาสด้านิสสันรถยนต์ฟอร์ดอะไรเงี้ยนะเบนBMW นะก็ลองติดต่อเข้าไปดูนะครับเป็นศูนย์รับซื้อรถบ้านนะครับนะมือสองนะก็เรียกว่าราคายุติธรรมนะครับนะก็อยู่ตรงไหนเหรอก็อ
อยู่เส้นกาญจนาภิเษกใกล้ๆห้างเดอะมอลล์บางแคนะใกล้กับห้างเดอะมอลล์บางแคนะท่านลองปักหมุดเข้าไปดูได้นะพรชัยกุดคานะครับนะ0882046666นะครับนะทีนี้เรามาเข้ามาสู่ข้อที่9แล้วนะข้อที่9ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะฮวงจุ้ยอาจจะเข้มข้นไปนิดนึงนะก็แต่ก็เป็นประโยชน์กับท่านแน่นอนนะท่านลองฟังดูนะครับนะชื่อว่าเป็นประโยชน์ของกับท่านแล้วก็ท่านบางท่านก็จะได้โชคลาภฟรีๆจากดาวยุค9ด้วยก็ง่ายๆดาวยุค9ก็มีอายุ20ปีนะครับนะมาใช้แสงส่งพลังงานเกี่ยวกับดาวยุค9ดาวยุค9เป็นดาวธาตุไฟส่งพลังงานธาตุไฟเข้ามาไม่ขาดตอนไม่ขาดระยะเป็นระยะเวลา20ปีฉะนั้นดวงชะตาของท่านใดที่ต้องการธาตุไฟท่านรู้ตัวหรือเปล่าว่าท่านได้รับโชคลาภออโตเมติกไปในตัวแบบฟรีๆนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามท่านจะให้ดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าทำไงถึงดีขึ้นนะดาวยุค9ธาตุไฟเนี่ยจะให้พลังงานนะโดยเฉพาะกับภาคใต้นะเช่นประเทศไทยเรามีภาคใต้อยู่นะครับนะราคาที่ดินนะราคาทรัพย์สินราคาโรงแรมนะเรือสวนไร่นาอะไรต่างๆเนี่ยที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยจะพุ่งขึ้นเยอะเลยนะก็เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านถือครองไว้นานๆได้ก็ดีนะมันจะอัพขึ้น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 ดีขึ้นนะอัพราคาขึ้นนะครับทำให้ท่านจะได้ราคาแบบที่ท่านพึงพอใจมากเลยนะครับนะธาตุไฟอ่ะช่วงนี้ธาตุไฟเป็นใหญ่นะใน20ปีมาเนี้ย20ปีจากนี้ไป20ปีจากนี้ไปธาตุไฟจะเป็นใหญ่นะธาตุไฟก็จะนำพลังงานนะนวัตกรรมนะพลังงานต่างๆเนี้ยเข้ามาในโลกเราส่งผลให้บ้านเรือนของพวกเราได้ใช้สินค้านวัตกรรมที่เรียกว่าไฮเทคมากขึ้นเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกห่วงโซ่ชิปนาโนนะแล้วตอนนี้ก็กำลังเรียวกาวกันมากเลยก็แบตเตอรี่ลิเธียมนะที่พวกเราบอกว่าเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็มาจากแบตเตอรี่ไฟฟ้านั่นเองนะแบตเตอรี่ลิเธียมนะชาร์จทีนึงวิ่งกันทีนึงก็500กว่ากิโล600กว่ากิโล แล้วก็ประเทศจีนเป็นเจ้าแห่งตลาดลิเธียมเป็นเจ้าแห่งตลาดแบตเตอรี่ไฟฟ้านะแล้วก็ชาร์จทีนึงก็ไปทีนึง 1,500 กิโลเมตรนะ 1,500 กิโลเมตรก็เหมือนว่าวิ่งจากกทม.ได้ถึงภาคเหนือสุดเลยนะเนี่ยถือว่าแปลกประหลาดมากนะครับนะโดยที่ไม่ต้องสปาร์คไฟเลยอย่างไรก็ตามทางภาคใต้ของเราก็มีข่าวดีด้วยนะครับภาคใต้พูดถึงภาคใต้เกี่ยวพันกับดาวยุค9มั้ยเกี่ยวพันนะถึงว่าจะเป็น9แรกเป็น9สตาร์ทเนี่ยนะก็ปรากฏว่าคอดกระนะโปรเจกต์ยักษ์ของเมืองไทยที่ว่าจะเกิดไม่ได้สักทีอ่ะนะแท้งเกิดยังไม่ทันเกิดเลยก็แท้งยังไม่ทันเกิดก็แท้งอ่ะนะเพราะว่ามันต้องลงทุน600ล้าน700ล้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะตอนนี้เปลี่ยนปรับโปรเจกต์กลายเป็นแลนด์บิดนะครับนะเปลี่ยนเป็นแลนด์บิดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้วงเงินเยอะด้วยเยอะกว่าเก่าเยอะกว่าเก่า 3-4 เท่าเป็น2ล้านล้านนะ2ล้านล้านบาทนะแต่ว่าเงิน2ล้านล้านบาทเนี่ยนะชาวต่างชาติเขายินดีมาลงทุนแลกกับสัมปทานเขายินดีอยู่แล้วนะครับนะก็จะช่วยให้คนภาคใต้นะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มุ่งเข้าสู่เส้นเศรษฐีนะเศรษฐีและมหาเศรษฐีกันตามกันเลยคนภาคใต้ก็จะเป็นคนที่ว่าแจ็คพอตนะแจ็คพอตก็คือว่าน่าอิจฉาเพราะฉะนั้นเราท่านอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกอยากรวยนะอยากรวยง่ายๆลองไปด้อมๆมองทางภาคใต้ดูนะครับนะไปค้าขายไปทำธุรกิจกับทางด้านนี้ดูนะก็จะได้รับอานิสงส์อย่างแรงด้วยนะในส่วนของตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะปรากฏว่าดาวยุค9เนี่ยชอบผู้หญิงมากกว่าชอบผู้ชายเอ็นเอียงโน้มเอียงไปทางผู้หญิงเลยนะนะก็ขวักฝักไปผู้หญิงนะครับฝักไปผู้หญิงนะก็จะทำให้ผู้หญิงอ่ะนะมี power มีบทบาทนะในการเป็นผู้บริหารมีบทบาทในการออกคำสั่งแล้วก็ดูแลวางแผนนะแล้วก็สั่งการอะไรต่างๆเนี่ยจอมโปรเจกต์เลยก็จะกลายเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะครับนะผู้หญิงก็จะเปิดเผยตัวออกมาเป็นนักบริหาร
ระดับสูงขึ้นมีอัตรารายได้ที่สูงมากด้วยนะแซงหน้าผู้ชายนะโดยภาพรวมนะเพราะฉะนั้นดาวยุค9ก็จะให้คุณประโยชน์กับสุภาพสตรีนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสาวคนกลางนะบ้านใดมีลูกสาวคนกลางมีลูกสาวคนกลางแปลว่าบ้านนั้นมีลูกสาวยังไงก็มี3คนน่ะมีพี่สาวมีลูกสาวคนโตมีลูกสาวคนกลางมีลูกสาวคนเล็กเจาะจงโฟกัสไปที่ลูกสาวคนกลางนะถ้าได้จบปริญญาตรีคนจะต่อปอโทนะเพราะว่าเป็นโอกาสทองของลูกสาวคนกลางจะมีเรื่องราวดีๆต่างๆเข้ามามากมายนะนอกจากนี้นะครับดาวยุค9เป็นยุคที่มีความบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับนะดาวยุค9ก็จะเป็นการนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆมากขึ้นที่เราไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่เป็นไฮเทคก็จะได้ใช้นะได้สัมผัสได้ใช้ได้มาเป็นลูกค้านะจะได้ซื้อหามาไว้อยู่ในบ้านของพวกเราเยอะๆเลยนะครับสมัยก่อนเป็นเรียกว่าสมาร์ทโฟนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอ่ะนะเป็นระบบสัมผัสที่ทุกวันที่เราใช้กันอยู่บางคนก็ร่ำรวยเพราะสมาร์ทโฟนร่ำรวยเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านก็เพราะการใช้สมาร์ทโฟนในการหากินในมาถ่ายคลิป YouTube ทำอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ขายของได้เทน้ำเทท่าเลยนะจากร้านค้าการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะก็ร่ำรวยก็เพราะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนด้วยเหมือนกันนะมาถ่ายคลิป YouTube กระจายไปทั่วโลกอะไรต่างๆเหล่านี้ดีมากแต่ตัวบุคคลนอกจากเทไปทางผู้หญิงแล้วยังให้น้ำหนักไปพวกผู้ลูกสาวคนกลางนะคำว่าคนกลางแปลว่ามิดเดิลยังเจาะจงกระแสธาตุไฟของดาวยุค9เนี่ยแปลกประหลาดมากยังพุ่งตรงไปที่กลุ่มของ LGBTQ นะ LGBT คือแปลว่าอันนี้เป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงแต่ว่ามาโฟกัสเอาที่ตรงกลางก็โอเคนะไม่ได้ผู้หญิงก็เอา LGBTQ เนี่ยพวกนี้จะเฟื่องฟูมากเลยแบบนะก็จะเป็นโลกาภิวัตนะของกลุ่มที่เรียกว่ามีความหลากหลายทางเพศนะจะมีการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกันอะไรต่างๆเยอะแยะนะแล้วก็สาระสำคัญคือความเก่งสาระสำคัญคือความร่ำรวยนะร่ำรวยแบบปาฏิหาริย์เป็นหลายๆร้อยล้านหลายๆพันล้านอะไรเงี้ยนะจังเจ้าพ่อเพชรเราก็จะไม่ไปอ่านเอ่ยชื่ออะไรต่างๆเราเนี่ยนะซึ่งเขาครองตลาดมากอยู่แล้วนะเป็นเจ้าพ่อเพชรเป็นอะไรชายชูชายหรืออะไรเนี่ยเป็นหมื่นๆล้านนะครับนะก็เพราะฉะนั้นการออกแบบบ้านการสร้างบ้านนะครับการซื้อบ้านนะให้กับการเลือกบ้านให้เข้ากับพลังงานยุค9เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะเพราะดาวยุค9 20ปีจะต่อไปกับหลังจากหมดดาวยุค9 20ปีก็เป็นเรื่องราวของดาวยุค1อีก20ปีรวมเป็น40ปีหากท่านไม่มีความรู้นะครับนะอยากจะได้หาคนช่วยเหลือท่านในการวางแผนออกแบบบ้านสร้างบ้านวางองศาบ้านวางประตูห้องน้ำห้องครัวเตาไฟห้องทำงานห้องนอนห้องประชุมอะไรต่างๆก็สามารถมาใช้บริการของสินแสอู่ได้นะครับนะทีนี้ข้อ9เนี่ยยังมีทิศต้องห้ามอยู่ด้วยในพูดถึงฮวงจุ้ยก็เลยพูดให้หมดเลยนะครับนะในปีพ.ศ.2567นะเป็นปีมะโรงมันมีอยู่4ทิศนะครับในโทรศัพท์มือถือของท่านก็สามารถแคปรูปภาพขึ้นมาได้นะครับนะมีทิศอะไรบ้างที่เป็นทิศต้องห้ามอันดับที่1เลยทิศใต้นะครับนะทิศใต้ปีนี้มีอสูร3เสนียดสถิตอยู่แล้วก็อันดับ2ก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะอันดับ2ก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้มีเทพเจ้าไทซวยเอียนะเทพเจ้าไทซวยนอนขวางอยู่ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นห้ามทุบเคาะเจาะนะครับนะเดี๋ยวจะมีเรื่องเดี๋ยวภัยจะมานะข้อที่3นะทิศที่3ก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะเป็นทิศแตกนะทิศแตกก็คือทิศผัวแปลว่าแตกนะเป็นทิศประจำปีของปีมะโรงก็คือปีพ.ศ.2567นี้แล้วก็ทิศที่4ก็คือทิศตะวันตกมีเทพเสนียด5เหลืองนอนขวางอยู่ด้วยเช่นกันทั้ง4ทิศที่เรียนกล่าวมานี้นะห้ามทุบห้ามเคาะห้ามเจาะนะครับควรต้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะยกยอดไปปีหน้าก็คือปีพ.ศ.2568นะครับนะและหรือจำเป็นต้องทำจริงๆอ่ะนะต้องทุบเคาะเจาะจริงๆก็ต้องหาเลิกปลอดภัยนะครับนะแล้วก็ทำอะไรก็จะเซฟนะจากหนักเป็นเบาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับข้อที่10มาดูกันว่าในปีข้อที่10เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับนะมาดูกันว่าในปีมะเมียนะ
คนที่เกิดปีมะเมียนะคนที่เกิดปีมะเมียในปีพ.ศ.2567อ่ะอยากจะให้ดวงชะตาดีๆสะอาดสะอาดใสๆปิ๊งปิ๊งทำอะไรก็ราบราบลื่นลื่นอ่ะนะคนไปไหว้เทพอะไรบ้างนะในนี้ก็มีในมือถือของท่านก็มีเขียนเอาไว้เลยว่าอันดับที่หนึ่งไปไหว้ศาลทีกงศาลทีกงก็คือศาลฟ้าดินตามศาลเจ้านะปักธูปอยู่5ดอกนะครับองค์ที่สองนะครับก็ไหว้องค์เทพตัวเหล่าเอียนะซึ่งประเทศไทยเราตามศาลเจ้าจีนนะมีเทพตัวเหล่าเอียอยู่เยอะนะเทพตัวเหล่าเอียมีคุณสมบัตินะคุณสมบัติดีเด่นดังก็คือว่าถือดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรนะแล้วก็มีนิ้วดัชนีสวรรค์ก็เป็นนิ้วข้างมือข้างซ้ายนะเป็นนิ้วดัชนีสวรรค์นะแล้วก็คนที่เกิดปีมะเมียก็ควรจะไปไหว้องค์เทพเฮงเจียนะเทพเฮงเจียเทพเฮงเจียก็จะมีอยู่2ปางนะก็คือปางไต่เสี่ยหุกโจ้กับปางฉีเทียนต้าเซินนะครับนะก็องค์ใดปางไหนก็ได้ไปไหว้เทพเฮงเจียแล้วกันนะ ทีนี้ในข้อที่10เนี่ยนะเราก็มาให้ท่านได้รับทราบกันว่าเอาไม่ใช่ไปแก้ปีชงกับที่ไทซวยเอียเหรอในมือถือของท่านก็จะปรากฏละเทพ2องค์ประชันกันละนะให้ความรู้กับท่านคำว่าเทพไทสวยเอียไทสวยนะแปลว่าประจำปีเอียแปลว่าเทพเจ้าจีนนะครับนะเอียก็คืออาเอียอาเอียก็เป็นไม่แก่มากนะครับนะครับไม่แก่มากไทสวยเอียก็เป็นดาวตำแหน่งเรียกว่าดาวตำแหน่งผู้พันนะดาวตำแหน่งผู้พันพันเอกพันเอกอ่ะมีอยู่10 60องค์เพราะฉะนั้นเทพไทสวยเอียก็เป็นเทพหนุ่มๆกันทั้งนั้นเลยบางทีดูแล้วหน้าเด็กนะครับนะนั่นแหละครับก็เขาได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นเทพเจ้าคุ้มครองเฉพาะกิจนะเฉพาะกิจก็คือเฉพาะปีนะ60ปีก็เชิญมาครั้งหนึ่ง60ปีก็เชิญมาครั้งหนึ่งนะครับนะก็มีเทพเจ้าไทสุยะมีทั้งหมด60องค์ก็จะหมุนกันไปมานั่นเองนะครับนะก็ให้ความรู้ทางด้านแก้ปีชงนะครับนะแต่มีองค์หนึ่งที่ดีเด่นดังนะท่านสามารถมาไหว้มาขอพรมาแก้ปีชงได้ก็คือเทพองค์นี้ครับนะเรียกว่าองค์เทพตัวเหล่าเอียนะครับนะองค์เทพตัวเหล่าเอียคนไทยเรียกว่าเจ้าพ่อเสือนะครับนะว่าเรียกว่าเจ้าพ่อเสือนะก็ถือว่ามีดาบ7ด้านเหนือพิฆาตอสูรมีนิ้วดัชนีสวรรค์นะครับเป็นเทพที่เรียกว่าคุม3ภพภพฟ้าภพมนุษย์แล้วก็ภพน้ำด้วยนะครับนะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งรองจากเง็กเซียนฮ่องเต้นะครับนะรองจากเง็กเซียนฮ่องเต้เลยนะองค์นี้เหมาะที่จะแก้ปีชงได้สะอาดสะอาดนะครับแก้กรรมสะเดาะเคราะห์ต่างๆได้แล้วก็ขอโชคขอลาภแห่งการค้าได้เยอะนะครับนะก็เลยนำมาลงให้ท่านได้หมดเลยนะดูรูปตัวจริงขององค์เทพเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาประจำปีนี้เรียกว่าองค์เทพหลี่เซ้งไต่เจียงกุงนะหลี่เซ้งไต่เจียงกุงแต่ว่าดูชุดทรงอ่ะนะของตัวเหล่าเอี้ยกับขององค์เทพหลี่เซ้งไต่เจียงกุนน่ะมันมีการแบ่งระดับอยู่หมายความว่าตัวเหล่าเอี้ยระดับเขาใหญ่กว่าเยอะนะครับนะก็เป็นการอธิบายดูดวงฟรี10ข้อแม่นๆนะครับนะของท่านที่เกิดนักษัตริย์ปีมะเมียนะครับนะก็หากท่านสนใจนะในบ้านของท่านมีข่าวดีนะตัวของท่านมีข่าวดีอยากจะหาวันมงคลสมรสอะไรเงี้ยนะก็สามารถติดต่อกับสินแสอู่ได้นะครับนะสินแสอู่ก็หาเลิกมงคลสมรสด้วยเลิกจีนนะครับแล้วก็ส่งเอกสารนะหมายกำหนดการเป็นพิธีการอะไรต่างๆให้ท่านอย่างเป็นระบบเลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งเลยก็คืออยากจะให้ท่านถ้าว่าครอบครัวของท่านมีข่าวดีนะครับนะก็อยากตั้งท้องอยู่นะตั้งท้องอยู่ใกล้เมื่อไหร่จะใกล้คลอดหรืออะไรต่างๆเนี่ยลองติดต่อมาคุยกับซินแสอูได้นะซินแสอูก็รับหาวันผ่าคลอดร่ำรวยนะเป็นวันใหญ่ให้กับลูกหลานในดวงให้กับลูกหลานในบุตรในครรภ์ของท่านได้นะครับนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์มากเทียบออกมาเป็นโหราศาสตร์ดวงไทยก็ดวงชะตาดีนะครับนะถ้าเป็นดวงจีนอ่ะถือไปได้เลยฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ดวงเด่นดวงดังมากนะครับนะแล้วก็ดวงหากินเก่งนะดวงเป็นดวงใหญ่วาสนาใหญ่นะครับนะมีคนเกื้อหนุนเยอะแยะนะครับนะก็สุดท้ายนี้ก็เป็นการ
ดูดวงก็600 บาทนะครับนะหากท่านปรารถนาอยากจะดูฮวงจุ้ยตอนนี้เราก็จะลดราคาลงมาให้นะจากราคาปกติราคาปกติของสินแสอุปติตั้งถูกอยู่แล้วยังลดลงมาให้อีก 30% ถึง 70% ด้วยนะครับไม่ว่าออฟฟิศบ้านของท่านจะอยู่โรงงานของท่านจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกอะไรเงี้ยตะวันตกอ่ะไปได้หมดเลยนะครับนะก็เบอร์มาก็0893403857นะครับนะก็ฝากเรื่องราวดีๆต่างๆเหล่านี้นะให้ท่านได้รับรู้นะครับนะแล้วเราก็มาเป็นเพื่อนกันนะวันนี้ไม่ได้ใช้บริการไม่เป็นไรครั้งหนึ่งในชีวิตเผื่อท่านจะได้นึกขึ้นได้อ๋อผ่านตาบ่อยๆนะครับเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับไม่เข้าใจก็มาคุยกันได้นะครับนะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับ